ทุกคนคะตอนนี้ก็เช้าแล้วทุกคนวิกกี้เมื่อคืนนี้ที่ไปทำอาหารนะคะไป4 ทุ่มนะคะเช่าครัวตั้งแต่4 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มนะคะโจทย์ก็คือ5 ชั่วโมงทำอาหารทำไก่อบแล้วก็ข้าวแล้วก็ผักลวกนะคะทั้งหมด125 กล่องคือตอนแรกเขาจะเอาแค่75 กล่องแล้วเขามาเปลี่ยนใจว่าขอเพิ่มอีกเป็น125 กล่องคุณผู้ชมโอ้ยคือทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าเราทำช้าเราก็จะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มแล้วก็หรือไม่ถ้าเกิดมีคนอื่นมาเช่าต่อเนี่ยเราก็ต้องเสร็จเลยอะต้องออกเลยอะไรเงี้ยเนี่ยวิกกี้ตื่นมาตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เที่ยงกว่าคุณผู้ชมเที่ยง40เดี๋ยวบ่ายโมงจะต้องไปเอากับข้าวที่ห้องครัวที่เราแช่เอาไว้นะคะห้องครัวที่เราเช่าอะค่ะแล้วก็เอาไปส่งเขาที่สถานที่เขาให้ไปส่งนะคะนั่นแหละค่ะก็ต้องรีบกินนะคะคุณผู้ชมงานวิกกี้มันเป็นอย่างนี้แหละสดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนก็มีเพื่อนไปช่วย1 คนโชคดีมากที่เพื่อนไปช่วยเป็นไงตายคุณผู้ชมมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาข้าวหุงแล้วมันไม่สุกดิบๆก็ต้องเอาน้ำพรมแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ข้าวจะไม่พอก็ต้องพยายามไปแบ่งจากกองอื่นมาใส่อะไรไก่ไม่พอก็พยายามแบ่งเอาอันเล็กไปไว้กับอันใหญ่เอาอันใหญ่ไว้กับอันเล็กอะไรเงี้ยค่ะคือปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราแก้ไปเฉพาะการเลยเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปกลัวไม่พอเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันพอเพราะว่าณเวลานั้นเราต้องเสร็จเราต้องอะไรละเพราะว่าวันนี้เราต้องเตรียมพร้อมเอาไปส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยละนะคะเดี๋ยวยังไงเมื่อกี้ขอตัวกินข้าวให้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะต้องไปส่งอาหารต่อนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูเนาะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเนี่ยกำลังจะไปเอาอาหารที่ครัวที่เช่าไว้นะคะซึ่งเอาลังไปใส่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในลังแล้วก็เอาไปให้เขามันจะได้ง่ายนะคะก็คือให้ลังเขาไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบจับย้ายอะไรเงี้ยเสียเวลานะคะรีบไปแล้วทำให้เสร็จนะคะเขาให้ไปส่งก่อนบ่าย2นะคะตอนนี้ก็บ่ายโมง6 นาทีแล้วค่ะก็เนี่ยแหละค่ะชีวิตแม่ค้าในต่างแดนนะคะมันก็แบบคุณผู้ชมมันเป็นมีความรู้สึกว่ามันคือมันเป็นอะไรที่แบบมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันตื่นเต้นแล้วมันได้แก้ปัญหาแต่ละอย่างมันท้าทายความสามารถซึ่งเพื่อนวิกกี้เขาก็หลายคนมองว่าวิกกี้ไม่น่าจะมาทำแบบนี้อะไรได้เขาก็ไม่ได้คิดว่าวิกกี้จะทำได้อะไรเงี้ยเขาคิดว่าวิกกี้ชอบอะไรที่แบบสวยๆงามๆด้านความสวยความงามอย่างทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือคนเขาก็จะมองวิกกี้แบบวิกกี้เหมือนคนอ่อนแอนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวิกกี้อยากทำอะไรอ่ะวิกกี้ต้องทำให้ได้แล้วก็ตัววิกกี้เองนะคะคือลองผิดลองถูกมาหลายครั้งมากนะคะเสียใจมาก็หลายครั้งนะคะผิดหวังมาก็หลายครั้งแต่ว่าวิกกี้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะเสียใจวันสองวันวิกกี้ก็ลุกขึ้นต่อสู้นี่ค่ะคือวิกกี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะThe keys.
No. This needs to be more full, babe. Okay. I don't know. Just run in and tell them we have it. Gracias.